นี้จะเป็นแก้วส่งออกนะคะจะเป็นเราจะเป็นบริษัท OEM นะคะรับจ้างผลิตให้กับลูกค้านะคะก็จะตีแบรนด์ลูกค้าแล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศเลยนะคะเป็นที่ตัวแก้วไม่ว่าจะเป็นของเดอะวานมิกาซ่าหรือว่าจะเป็นของยูตาลิงตันนะคะเราจะตีแบรนด์ให้ลูกค้าแล้วก็ส่งไปขายให้เขาเลยเขาก็อาจจะตีกลับเข้ามาขายในเมืองไทยค่ะแต่ว่าจะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าจะไม่ตีแบรนด์ของเราคือว่าตีแบรนด์ใส่ยี่ห้อลูกค้าแพ็กเกจจิ้งส่งต่อลูกค้าตรงผลิตจากเมืองไทยส่งไปนู่นตีแบรนด์กลับมาเราก็ซื้อของไทยแล้วก็แพงไปแต่เราซื้อของไทยเองไม่ได้ใช่ไหมฮะซื้อได้ค่ะก็คือว่าเราก็ไม่มีแบรนด์ลูกค้าไม่มีแบรนด์ใช่ไหมไม่แบรนด์นี่ลูกค้านี่ออกแบบไม่แบรนด์แบรนด์เขาเนี่ยเขาจัดลิขสิทธิ์ของเขาใช่ค่ะแต่ว่าที่เรามาจำหน่ายนี้จะไม่มีแบรนด์ของเขาถ้ามีแบรนด์ของเขาเราก็จะแต่คุณภาพเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างค่ะโอ้ลดราคามันต่างกันเยอะไหมฮะก็ถ้าเป็นส่งออกแล้วมันก็จะถูกกว่าเพราะว่าเราสามารถขอยกเว้นภาษีได้นะคะแต่ว่าถ้าเราขายในเมืองไทยก็ราคาก็จะสูงกว่านิดนึงเพราะว่าเราต้องเสียภาษีด้วยแม้ถ้าเกิดพี่ไปซื้อไอ้ของเนี่ยที่เขาถูกตีแบนเพราะถ้าตีแบนกลับมาของเขาก็อาจจะราคาสูงกว่าเพราะว่าเขาต้องเสียค่าขนส่งไปแล้วก็ส่งกลับมาใช่ไหมคะก็อย่างนี้ใครรู้จักที่เนี่ยมาซื้อที่นี่ดีกว่าใช่ค่ะก็จะมาถามหาเลยของยี่ห้ออะไรจะซื้อไอ้แก้วไวน์แก้วไวน์ก็มาที่นี่อ่ะโซเลนโต้ใช่ค่ะโซเลนโต้ถ้าโซเลนโต้จะเป็นตัวด้านในอะค่ะสีตัวด้านในสวยเนี่ยข้างในอะสวยอะสวยมากเลยแก้วโซเลนโต้นี่จะเป็นเดียววันค่ะสีแบรนด์ของเดียววันของไทยต่างสวยอะแล้วรูปแบบก็เหมือนกันเลยเหรอเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยค่ะเพราะว่าทำจากเราค่ะโอ้ของเรานี่เองดูสิแค่สีแบรนด์เขากับเป็นแบรนด์ค่ะทำเหมือนเสื้อผ้าของอะไรที่เป็นจากโรงงานเขาขายเขาก็ตัดป้ายออกใช่ไหมคะถ้ามีตำหนิอะไรนิดหน่อยอ่ะตัดป้ายแล้วก็ซื้อมาใส่ก็จะดูเป็นป้ายโลโก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไปขายนอกก็จะไม่มีป้ายก็จะมีป้ายเขาก็กลับซื้อกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเราซื้อที่โรงงานผลิตอย่างว่านะถ้าเกิดเป็นแบรนด์ของเมืองนอกนะมันจะมีราคานะแบรนด์ตีตามเมืองไทยก็คนก็ไม่ค่อยซื้อใช่ค่ะไม่เชื่อมั่นเลยก็มันจะมีเขียนเลยค่ะ Made in Thailandใช่ไหมไม่ใช่อะไรก็จบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมันต้องเรื่องของยุโรปใช่ไหมฮะที่น้องบอกอะประเทศอะไรฮะที่บอกว่าไปติดตามก็จะมีช่องเราก็จะมีฝรั่งเศสอเมริกาค่ะแล้วก็เบลเยียมโอ้โหน่าเชื่อถือนั้นเลยที่ไหนได้ที่นี่ของเรานี่เองก็จะมีส่งญี่ปุ่นด้วยแล้วก็จะเป็นตะวันออกกลางค่ะช่วงนี้ตะวันออกกลางจะเป็นขวดบารากัวค่ะโอ้ฮะขวดบารากัวเขาพิมพ์มาสั่งไปขวดบารากัวที่เขาไว้เก็บยาค่ะก็จะเป็นขวดแบบนี้ค่ะ